กายไปมากทําให้มีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกซึ่งแพทย์ประจําตัวของราชาเพลงป๊อปต้องให้น้ําเกลือและให้นอนพักรักษาตัวเป็นผลให้การแสดงคอนเสิร์ตในวันที่25สิงหาคมต้องเลื่อนไปเป็นวันนี้ซึ่งการประกาศเลื่อนการแสดงดังกล่าวทําให้แฟนๆผิดหวังไปตามๆกันและในวันนี้การแสดงคอนเสิร์ตก็ต้องเลื่อนไปอีกครั้งเมื่อแพทย์ประจําตัวของไมเคิลแจ็คสันได้บอกว่าสุขภาพของไมเคิลแจ็คสันยังไม่แข็งแรงพออาจทําให้ทรุดลงอีกได้ทําให้ไบรอันมาค่าผู้บริหารของบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องออกมาแถลงข่าวเมื่อเวลา 14:00 นถึงการเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ส่วนที่โรงแรมออเรนเตนบรรดาสื่อมวลชนทยอยมาติดตามความเคลื่อนไหวกันมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเวลา 12:00 นมีเจ้าหน้าที่จาก World Trade Center นํากระเช้าดอกไม้และบุษบกจําลองมาให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมออเรนเตนเพื่อนําไปมอบให้กับไมเคิลแจ็คสันตามกำหนดการเดิมนั้นไมเคิลแจ็คสันจะเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ในวันศุกร์ที่27สิงหาคมแต่เมื่อต้องเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยออกไปเป็นวันพรุ่งนี้การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์จึงต้องเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่28สิงหาคมในช่วงเย็นวันนี้แฟนๆที่ทราบข่าวการเลื่อนคอนเสิร์ตได้เดินทางมาที่โรงแรมออเรนเตนเป็นบางส่วนโดยได้มอบกระเช้าดอกไม้และจดหมายให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมนำไปให้ไมเคิลแจ็คสันนอกจากนี้ยังมีแฟนเพลงสาวชาวสหรัฐ2คนชูป้ายแสดงความเห็นอกเห็นใจในกรณีการฟ้องร้องไมเคิลแจ็คสันที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็อยากให้เขาหายเร็วค่ะแล้วก็อยากดูมากๆไม่ว่าจะเลื่อนไปวันไหนก็ยังอยากดูอยู่อะค่ะแล้วรอที่นี่กี่วันแล้วคะประมาณนี่สี่วันวันที่สี่ค่ะคือทำไมเขาก็น่าจะบอกไว้ก่อนใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะให้แบบไปแล้วเกออะไรอย่างเงี้ยเอาดอกไม้ค่ะดอกไม้มีจดหมายในดอกไม้ไหมค่ะก็มีโน้ตให้เขาว่าบอกว่าให้เขาหายป่วยเร็วๆเป็นห่วงค่ะน่ารักนะคะแฟนๆชาวไทยมาถึงละครแบบไทยๆกันบ้างถ้าปัญหาคงไม่มีคอนเสิร์ต Dangerous World Tour เมื่อวานนี้ก็มีอันต้องเลื่อนออกไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทำให้แฟนเพลงของไมเคิลแจ็คสันนั้นต้องไปรอเกอร์นายไบรอันมาค่าผู้จัดการบริษัทเทโลเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าแพทย์ประจำตัวของไมเคิลแจ็คสันได้ขอให้เลื่อนการแสดงออกไปอีกหนึ่งวันเนื่องจากสภาพร่างกายของราชาเพลงป๊อปยังไม่สมบูรณ์ดีนักและเพื่อยืนยันว่าจะมีการเปิดแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้แน่นอนไมเคิลแจ็คสันจึงส่งทนายสาวมาร่วมตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนพร้อมกับกล่าวให้สัญญาว่าจะเปิดการแสดงในวันนี้และกล่าวขอโทษแฟนเพลงผ่านมายังเทปบันทึกเสียงสวัสดีค่ะ to all my fans in Bangkok Thailand I am sorry for not performing yesterday as I am really sick and still under medical treatment I have been instructed by my doctor not to perform before Friday August 27th 1993 I promise all my fans to perform at the National Stadium in Bangkok on August 27th I will see you all on Friday I love you all goodbyeในการแถลงข่าวนายไบรอันได้เปิดเผยว่าหากในวันนี้ราชาเพลงป๊อปยังไม่สามารถเปิดการแสดงได้ก็เป็นอันว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องล้มเลิกไปและยืนยันว่าการเลื่อนแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาวที่กำลังเกิดขึ้นกับไมเคิลแจ็คสันอย่างใดสำหรับเรื่องที่ทางบริษัทผู้จัดคอนเสิร์ตขอต่อสัญญาเช่าสนามสุพัชราไซเพื่อเปิดแสดงคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ทางกรมพละศึกษาก็เปิดเผยว่าไม่ขัดข้องคือผมอยากจะเรียนว่าทางฝ่ายสถานที่ของกรมพลังสาไม่มีอะไรขัดข้องครับเรายินดีอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชนทุกคนเพราะงั้นกรมพลังสาไม่มีอะไรเป็นปัญหานะส่วนรองอธิบดีกรมตำรวจก็ยืนยันเช่นกันว่าไมเคิลแจ็คสันนั้นยังจะพักอยู่ในประเทศไทยและพร้อมที่จะเปิดการแสดงเมื่อหายจากการป่วยและในขณะเดียวกันนั้นก็ยืนยันว่าไมเคิลแจ็คสันยังคงนอนพักอยู่ที่โรงแรมออเรนเตนซึ่งก็หวังว่าผู้ชมจะเข้าใจและคงไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายใดๆเกิดขึ้นตามที่มีผู้พยายามสร้างข่าวให้เกิดความสับสนอันนี้เป็นการพูดกันไปลือกันไปคนนั้นก็ให้ข่าวคนนี้ให้ข่าวให้มันเพื่อเกิดความสับสนให้ความวุ่นวายขึ้นเองไมเคิลแจ็คสันจะเดินทางออกนอกประเทศไม่ต้องผ่านตม.คุณตำรวจต้องทราบว่าจริงหรือไม่จริงผมขอให้ยันว่าไม่เป็นความจริงครับไมเคิลแจ็คสันยังอยู่ที่โรงแรมออเรนเตนครับนี่ไมเคิลป่วยว่าไงนะอันนี้ก็ถ้าป่วยก็มันก็ต้องเลื่อนต่อไปถ้าป่วยเขาจะแสดงต่อไปถ้าว่าคุณยายคนป่วยมันขึ้นมาแสดงได้ยังไงครับ